สาวหนุ่มออมทางกระทรวงป้องกันความสงบได้สร้างขบวนการอนามัยรวมแม้ตอนเช้าของวันที่7พฤศจิกายน2014นี้สาวหนุ่มอ้อมขามกระทรวงป้องกันความสงบได้พบการสร้างขบวนการอนามัยรวมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับต้นวันสำคัญต่างๆของผักของชาติโดยเฉพาะแมนคำนับหับต้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของผู้แทนสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบทั้งเพื่อเป็นการปลุกระดมให้บรรดาสมาชิกสาวหนุ่มได้มีส่วนร่วมเข้าในทุกขุมเขตเรียกงานที่องค์การจัดตั้งขันเทิงจัดขึ้นเชิงสร้างขบวนการอนามัยรวมครั้งนี้นำพาโดยทานพันโทพิมมาสอนธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารงานเสาหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยบรรดาคณะเสาหนุ่มสมาชิกเสาหนุ่มบรรดากรมกองอ้อมข้างกระทรวงเข้าห่วงสำหรับการสร้างขบวนการครั้งนี้แม่นอนามัยตามบริเวณภายในกระทรวงให้มีความสะอาดจบงามมื้อนี้โดยปฏิบัติตามที่ศีลนำของคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบก็คือคณะพักคณะนำศูนย์กลางสาวหนุ่มประชุมที่วันลาวซึ่งพวกเขาสร้างขบวนการคณะพักต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบทางที่4มื้อนี้พวกเขาเอาบรรดากรมกองที่อยู่ตึกกระทรวงนี้ออกให้งานอยู่ภายในตึกกระทรวงนี้และกับบรรดา18กรมกองอ้อมข้างทุกกรมกองมื้อนี้กำลังสร้างขบวนการอย่างยิ่งใหญ่เนาะเพื่อเป็นการคณะพักต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบทางที่4เป็นการคำนับครับต้อนกองประชุมองค์คณะพักกระทรวงเป็นการคำนับครับต้อนกองประชุมใหญ่ทางที่เจ็ดของผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศและกับพิเศษกับเป็นการคำนับครับต้อน60ปีวันสร้างตั้งสาวหนุ่มประชุมสุราที่จะครบรอบมาอีกวาระหนึ่งในโมม่อนี้เนาะฉะนั้นทุกกรมกองทุกสหายสาวหนุ่มจะต้องมีความใจใส่ในการตัวแป้งหรือว่าในการอนามัยให้มีความสะอาดงามตาในกรมกองและก็ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความรู้บุญคุณต่อคณะพักคณะนั้นเสียอำนวยความสะดวกให้แก่องค์การตั้งมหาชนก็คือเราหลวมเราเฉพาะก็คือสาวนุ่มได้มีการเคลื่อนไหวตามทิศทางตามแผนการของตนเองก็ฝากฟังมายังคณะพักคณะนั้นทุกภาคส่วนที่ชี้นำองค์การตั้งมหาชนนี้จงอำนวยความสะดวกให้แก่สาวนุ่มของตนได้มีการเคลื่อนไหวและก็ฝากไปยังสมาชิกสาวนุ่มคณะผู้ชอบสาวนุ่มทุกสหายจงมีความรับผิดชอบสูงต่อการตักเตรียมคณะพักตอนกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของผู้แทนสาวนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบในครั้งนี้เนาะขอขอบใจและวันนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่ได้นำเอาขบวนการมาให้งานร่วมและจุดประสงค์กับเพื่อคณะพักตอนกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ผู้แทนสาวนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบและกิจกรรมพวกเฮาเฮ็ดนี้มันมีอยู่ในการก้าวเกียงในเดือนสิบเอ็ดนี้เรามีอยู่สองสามกิจกรรมใหญ่เนาะอันที่หนึ่งมันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการของแท็กซี่บุ๊กติดพันกับบรรดาผู้แทนพันของแต่ละภาคส่วนกรมกองนะอันที่สองพวกเฮาจะได้จัดขบวนการแข่งขันกีฬาพิพิธภัณฑ์ซึ่งพันผู้ซึ่งนำเยี่ยงงานอุปการะตั้งหมายสนเสียดอยู่นะในระหว่างต้นกลางเดือนสิบเอ็ดนี้เรามีลายพักส่วนเข้าห่วงที่เป็นกระบวนการใหญ่นะและอีกอันนึงนะพวกเราก็ได้มาจัดกระบวนการอันให้งานวันนี้นี้เพื่อให้มันมีความสะอาดจบงานเพื่อให้มันเป็นกระบวนการทบทวนอันแรกล่าสุดนะครับ